สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องที่รักอยากเช่นเคยนะคะวันนี้น้องที่รักก็จะมาฝึกเล่านิทานเหมือนเดิมเรื่องหยุดตลกดีกว่าเพราะเดี๋ยวท่านผู้ชมนะคะจะตลกแอะเกินไปเรื่องพระอาทิตย์กับลมนะคะเราไปเล่ากันเลยน่าจะสนุกนะคะนี้นะคะเราจะมาเสนอนิทานก่อนนอนเรื่องลมกับพระอาทิตย์นะคะค่ะในวันที่ลูกรักเติบโตพ่อแม่หลายคนคงอยากให้เจ้าตัวน้อยของเราโตมาเป็นคนที่มีเมตตานะคะไม่ว่ากับใครก็ตามทีแต่จะพูดพร่ำทุกวันแบบนี้ลูกรักอาจจะไม่อยากฟังเท่าไหร่คงต้องใช้นิทานก่อนนอนมาเป็นสื่อช่วยในการสอนสักหน่อยแล้วอย่างนิทานอีสปลมกับพระอาทิตย์ซึ่งฝากข้อคิดเรื่องของการแข่งขันความเมตตาและความอ่อนโยนได้อย่างแนบเนียนส่วนเนื้อเรื่องก็สนุกน่าติดตามเรียกลูกน้อยมานั่งข้างๆแล้วเล่านิทานให้เขาฟังเลยค่ะมาน้องบิวที่รักของแม่มาฟังนิทานกันนะคะแม่ขาเล่านิทานอะไรล่ะคะน่าสนุกจังเรื่องลมกับพระอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ววันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งพระอาทิตย์ออกมาส่องแสงเจิดจ้าอย่างที่เคยเป็นเจ้าลมเพื่อนเก่าได้ผ่านมาเห็นเลยหยุดแวะทักทายเป็นอย่างไรบ้างพระอาทิตย์มิตรแห่งเราไม่เจอกันเสียนานสบายดีหรือไม่เจ้าลมตะโกนทักทายสหายเก่าสุดเสียงพระอาทิตย์ก็ตอบรับอย่างดีใจด้วยไม่เจอลมตนนี้มาโนดนานเหลือเกินขณะนั้นเองก็มีชายหนุ่มเดินนักเดินอ๋อนักเดินทางสวมเสื้อคลุมกำลังเดินเล่นเตร่อยู่ลมเห็นอย่างนั้นก็นึกสนุกพูดทักท้าพูดทักท้าท้าทายพูดทักทายพูดท้าทายพูดท้าทายบางสิ่งออกมาพระอาทิตย์สหายรักเรามาแข่งขันวัดความแข็งแกร่งกันสักหน่อยไหมลมกล่าวชักชวนได้สิแข่งอะไรดีเล่าพระอาทิตย์ตอบกลับแบบไม่คิดอะไรนอด้านนี้ด้านเจ้าลมก็ชี้ลมไปยังไปยังด้านเจ้าลมก็ชี้ลงไปยังด้านเจ้าลมก็ชี้ลงไปยังชายหนุ่มเอ้ยไม่ใช่ชาย
มีชายหนุ่มนักเดินทางคนนั้นพลางกล่าวพร้อมกล่าวพร้อมกล่าวง่ายง่ายพร้อมกล่าวง่ายมากเลยทำยังไงก็ได้ให้เสื้อคลุมของผ้าหนุ่มคนนั้นหลุดออกมาจากตัวใครทำสำเร็จใครทำสำเร็จถออือถือเป็นผู้ชนะและแข็งแกร่งที่สุดพระอาทิตย์พยักหน้าตอบรับลมเห็นว่าสหายรักรับคำท้าจึงโผหาหนุ่มนักเดินทางพรางลูกพรางตะโกนไล่หลังตะโกนไล่หลังฉันขอเริ่มก่อนแล้วนะเลยนะลมใช้กำลังทั้งหมดรวบรวมมาเป็นพายุขนาดย่อมหวังทำให้เสื้อคลุมตัวนั้นปลิวแต่หนุ่มนักเดินทางก็ไม่หวั่นไหวแถมยังจับเสื้อเอามาคลุมไว้แน่นลมเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งใช้แรงบีบบังขับมากบังคับขึ้นมากขึ้นบังคับมากขึ้นไปอีกเอาใหม่นะลมเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งใช้แรงบีบบังคับมากขึ้นไปอีกจนหนุ่มคนนั้นแทบไม่มีแรงแรงอะไรคะก้าวเดินทำไมลมในวันนี้ถึงได้มีความโหดร้ายกับฉันนักนะหนุ่มนักเดินทางบนอย่างท้อใจแล้วดึงเสื้อคลุมตัวนั้นตัวแน่นกว่าเดิมลมจึงรวบพลังอีกครั้งครางกับพร้อมกับเป่าไปยังหนุ่มคนนั้นThank you.
ือบล้มเกือบล้มพอทนพอเถิดพอเถิดหอหอนออาหนาลมเอาที่เอาประโยคเต็มๆไม่งั้นจะงงพอเถิดหนาลมเอ๋ยพอเถิดหนาลมเอ๋ยเราขอลองแข่งบ้างเถอะเมื่อกี้อะไรเหมือนกันนะนี่อ่านว่าอะไรลูกพอเถิดหนาลมเอ๋ยเราขอลงแข่งบ้างเถิดอันนี้ก็ต้องอ่านว่าเถิดลูกพระอาทิตย์กล่าวกับลมด้วยเริ่มที่ด้วยอะไรรอแองอด้วยแรงที่ใกล้ใกล้จะหมดไปลมจึงยอมให้พระอาทิตย์มาแข่งต่อคราวคราวนี้อากาศแจ่มใสไร่ไร่ไร่พายุใดๆมาก่อกวนหนุ่มนักเดินทางเลยเดินต่อจนใกล้ถึงนอแอวแนวป่าต้องหัดสะกดนะคะลูกด้านด้านพระอาทิตย์ก็เริ่มบ้านพระอาทิตย์อะไรคะขาดไปตัวหนึ่งด้านพระอาทิตย์เองเองไหนเองชี้คำว่าเองสิพระอาทิตย์เองตรงไหนไหนดูสิพระอาทิตย์นี่ด้านพระอาทิตย์อาทิตย์เองก็เริ่มแผนการอย่างแยกแยกแยบยนต์แยบยนต์เขาคอยอค่อย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 เปล่งเปล่งแสงให้ร้อนทีละนิดทีละนิดจนหนุ่มคนนั้นเริ่มรู้สึกอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นจากความอบอุ่นกลายเป็นความร้อนพอจนพอเจอพอเจอแนวแนวต้นไม้เงียบเงียบสงบสงบหนุ่มนักเดินทางเลยเลือกที่จะเข้าไปนั่งพักพร้อมถอดเสื้อคลุมตัวที่ลมทาพระอาทิตย์พระอาทิตย์ว่างไว้วางไว้ข้างกายอย่างสบายใจความโยนของเธอเหนือความเหนือกว่าภาระกำลังที่ฉันมีจริงๆลม
ลมชื่นชมในสิ่งที่พระอาทิตย์ทำลมไปไว้มีโอกาสคราใดเราจะแวะมาหาใหม่นะพระอาทิตย์เพื่อนรักทั้งคู่จึงยิ้มร่ำลากันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้กำลังและความรุนแรงแข่งขันกันไม่ทำให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอไปบางครั้งสูญเสียสิ่งเหล่านั้นเพราะการกระทำอันก้าวร้าวของเราก็เป็นได้แต่ถ้าเปลี่ยนความรุนแรงมาเป็นความอ่อนโยนและมีเมตตาไม่ว่าจะทำอย่างย่อมได้ผลสำเร็จตอบแทนอย่างที่หวังแน่นอนวันนี้ก็ถ้าเล่าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าหนูยังป.1อยู่เลยเนาะเพื่อนๆทุกคนก็เพื่อนๆหรือพี่ๆหรือน้องๆทุกคนก็อย่าลืมมีความเมตตาอ่อนโยนนะคะเพราะว่าความเมตตาอ่อนโยนอ่ะจะทำผลดีให้เรานะคะสนุกไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องที่รักจะมีนิทานใหม่ให้ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ